สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับคืนนี้มีปรากฏการณ์ที่อเมริกา SpaceX ได้ส่ง Crew Dragon Capsule ขึ้นสู่ท้องฟ้าสร้างความตื่นเต้นไปทั่วโลกเลยครับเพราะว่านี่จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่เราจะได้เห็นการที่อีลอนมัสก์สามารถที่จะทำให้คนทั้งโลกตื่นตาตื่นใจกับผลงานของเขาได้ผมชวนนพวิชัยก้องมาพูดคุยเพราะว่านพวิชัยได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดตลอดครับสวัสดีครับก้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับตื่นเต้นไหมไหนลองเล่าให้ฟังซิว่าเกิดอะไรขึ้นที่เคนเนดีสเปซเซ็นเตอร์ที่ฟลอริดาครับก็เกิดการครั้งแรกนะคะเป็นเที่ยวทดสอบของการปล่อย SpaceX นะคะเป็นครั้งแรกในการปล่อย Crew Dragon ซึ่งผมก็ได้ดูไลฟ์ครับเป็นความมันมากมันมากยังไงครับมันแบบมีความตื่นเต้นตอนจรวด Falcon กำลังลงจอดตอนที่แบบว่ากำลังปล่อยตัวเอ๊ะมันจะระเบิดมันจะไปได้ราบลื่นไหมแต่ก็อย่างที่เคยขับขึ้นราบลื่นลุ้นเต็มที่เลยใช่ไหมลุ้นกันครับลุ้นเต็มที่เป็นครั้งแรกที่ดูไลฟ์แบบนั้นด้วยเป็นยังไงในไลฟ์ฟังที่ว่าก่อนหน้านี้เรารู้ข้อมูลนี้ยังไงแล้วก็ไอ้ Crew Dragon มันทำอะไรได้แล้วมันจะเป็นแคปซูลเนี่ยที่มันจะทดลองอีกหน่อยก็จะเอามนุษย์ขึ้นไปใช่ไหมครับครับคือผมเนี่ยคือได้ข้อมูลข่าวสารมาจากคือผมติดตามคุณอีลอนมัสก์อยู่ด้วยพอแบบ Facebook ดิ้งมาผมก็เอ๊ะอะไรอีลอนมัสก์กับCrew Dragon ครับผมก็เลยกดเข้าไปดูแล้วก็แบบว่าติดตามมาโดยตลอดเลยครับครับแล้วเขาก็กำหนดยิงขึ้นไปเส้นทางมันไปไหนยังไงและมีภารกิจอะไรครับ Crew Dragon นี่ครับว่าเที่ยวบินนี้นะครับจะมีการทดสอบระบบต่างๆทั้งระบบดำรงชีพระบบพวกแบบจัดล็อกกิ้งอัตโนมัติครับซึ่งภารกิจครั้งนี้ก็คือการขึ้นไปต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะครับด้วยตัวของมันเองเราไม่ต้องไปควบคุมอะไรมันเลยครับนั่นเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆว่ามันสามารถทำได้โดยอัตโนมัตินะครับอันแมนอันนี้ครั้งนี้มันไม่มีคนขึ้นไปด้วยมันควบคุมโดยคอมพิวเตอร์จากสถานีข้างล่างจริงๆครั้งนี้เนี่ยข้างล่างจะมีแค่การแบบดูเฝ้าดูครับเพราะทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติหมดเลยแล้วก็มีความเจ๋งที่ว่าแบบเหมือนโซยูสของรัสเซียเนี่ยครับเป็นระบบยังเป็นแบบเมนนวลอยู่ก็คือแบบแล้วก็ปุ่มไม่ใช่ปุ่มหน้าจอสัมผัสแต่จะเป็นแบบปุ่มแบบปุ่มเลยอะครับใช่ครับแต่ว่าของ Crew Dragon เนี่ยจะเป็นแบบหน้าจอสัมผัสแล้วก็ทุกอย่างใหม่หมดแล้วก็มีการนำดัมมี่ครับริปลี่ขึ้นไปนะมาไปทำอะไรเนี่ยเจ้าดัมมี่เขาไปทดสอบชุดอวกาศที่ SpaceX ออกแบบโดยเฉพาะครับครับเพราะว่าไอ้ริปลี่นี่มาจากเอเลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะไปเป็นเขาเรียกเป็น orbiting laboratory หมายถึงว่ามันจะเป็นห้องส่งทดลองห้องทดลองที่มันออร์บิทที่มันหมุนรอบอยู่ได้เลยใช่ไหมครับครับผมได้ข่าวตามนั้นครับครับน่าสนใจมากว่าแล้วนอกนั้นเนี่ยมันจะมีการหย่อนเอาซัพพลายสิ่งของต่างๆประมาณ400ปอนด์ก่อนที่จะบินกลับบ้านทั้งหมดมันอยู่ในอวกาศ5วันเหรอครับครับผมคือเขาบอกว่าจะถ้ารวมทั้งหมดคือประมาณ6วันครับเพราะว่าวันแรกก็คือวันนี้ครับจะเป็นการออร์บิทรอบโลกก่อนครับก่อนที่จะด็อกกิ้งกับสถานีอวกาศพรุ่งนี้ครับแล้วก็ด็อกกิ้งอยู่ที่สถานีอวกาศประมาณ5วันครับก่อนที่จะลงมาอย่างโลกไอ้ตอนที่นั่งดูถ่ายทอดสดเนี่ยไอ้เจ้าFalcon เนี่ยมันขึ้นไปแล้วไอ้ตอนที่ไอ้ Crew Dragon มันหลุดออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันตื่นเต้นว่ามันโอ้โหมันจะทำได้ไหมไม่ได้ยังไงตอนนั้นช่วงนั้นคิดยังไงอยู่ตอนนั้นเนี่ยครับกำลังดูอยู่ใช่ไหมครับแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่แบบเหมือนมีแบบของบางอย่างลอยขึ้นมาครับนั่นเป็นแบบความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นมากนั่นคืออวกาศคือแบบอยากไปครับแล้วก็แบบแล้วก็ได้ยินไอ้ที่ข้างล่างเขาพูดว่าเคทุกอย่างปกติเรียบร้อยครับก็เลยแบบมันเวิร์กมันใช้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกสุดยอดไปเลยใช่ผมตาม Twitter ของ Elon Musk เนี่ยแกก็อัปเดตตลอดเวลาเหมือนกัน
และแกก็มีคำว่าริปลีโผล่มาตอนแรกแล้วก็เอ๊ะมันคืออะไรยังไงครับและไอ้เขาใช้สถานีอวกาศที่ Kennedy Space Center ที่ฟลอริดาด้วยครับในการปล่อยที่แหลมคานาเวเรลกับรัฐฟลอริดาครับจุดนั้นแหละเป็นจุดที่เขาปล่อยอพอลโล11ตอนที่ขึ้นดวงจันทร์ด้วยตอนนี้เนี่ยก็มันฐานปล่อยฐานปล่อย 39A ครับใช่เขาตามข่าวนี่เขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งเดียวเนี่ยที่เขาเรียกเดโมมิชชั่นคือเป็นการสาธิตด้วยที่ครูดราก้อนจะสามารถบินโดยไม่มีมนุษย์อยู่บนเครื่องนั้นและถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเนี่ยไอแคปซูลดีไซน์อันนี้ก็จะมีการทบทวนเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเอานักบินอวกาศของ NASA ขึ้นไป2คนที่จะไปอยู่ใน Space Station นี้ในเดือนกรกฎาคมใช่ไหมใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยครับเนื่องจากตั้งแต่ปีพ.ศ. 2011ที่โครงการกระสวยอวกาศของ NASA เนี่ยปิดตัวลงไปครับ NASA ก็เลยต้องพึ่งพาโซยูสของรัสเซียซึ่งแบบค่าเรียกของโซยูสเนี่ยแพงมากประมาณที่นั่งละ80ล้านดอลลาร์ซึ่งแบบสุดยอดเลยครับตอนนี้เนี่ย NASA ก็แบบไม่ไหวมันไม่ไหวเขาก็มาพัฒนาคือลงทุนให้กับ SpaceX เนี่ยครับประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์ใช่ครับคือโครงการ Space Shuttle ของ NASA เนี่ยเขายุติไปเมื่อ2011ก็คือประมาณ7ปีละ7ปีกว่าละNASA ก็เลยหันมาจับมือกับเอกชนอย่างของ SpaceX นี่แหละที่จะสร้างอุปกรณ์อวกาศที่จะให้มนุษย์ขึ้นไปได้ก็แปลว่า NASA หันเลิกที่จะคบกับรัสเซียหันมาคบกับ SpaceX 1ถูกกว่า2น่าจะสามารถพัฒนาร่วมกันได้ดีกว่าเพราะว่าเป็นอเมริกันด้วยกันเองใช่ครับไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวแล้วก็แบบว่าความที่เจ๋งคือค่าใช้จ่ายจะถูกลงสองคือสามารถนำนักบินอวกาศเนี่ยขึ้นไปได้มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเพราะที่รัสเซียเนี่ยขึ้นไปได้แม็กสุดคือ3คนครับแต่ของ SpaceX เนี่ยเขาขึ้นไปได้ถึง7คนต่อเที่ยวเลยครับซึ่งแบบมันเยอะมากใช่แล้วนอกจากนั้น Boeing ก็ได้คอนแทรคสัญญาไปด้วยไง SpaceX กับ Boeing ใช่ไหมครับฉะนั้นก็จะใช่ครับครับฉะนั้นก็จะตรงกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยากจะเห็นเอกชนเนี่ยได้คอนแทรคจากหน่วยราชการแทนที่จะไปย้ายไปทำต่างประเทศโรงงานต่างๆฉะนั้นทั้ง Boeing ทั้ง SpaceX เนี่ยก็ต้องถือว่าได้ประโยชน์ของ SpaceX ได้ 2.6 พันล้านเหรียญของ Boeing เนี่ยได้ 4.2 พันล้านเหรียญโครงการนี้ซึ่งก็ถูกกว่าของรัสเซียมากแต่ขณะเดียวกัน NASA ก็สามารถจะบอกได้ว่าเห็นไหมว่าเนี่ยสามารถจับมือกับเอกชนได้ถือว่าเป็นความคืบหน้าความก้าวหน้าที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อสักครู่ที่กล้องบอกนั่นแหละ NASA เนี่ยจ่ายรัสเซีย80ล้านต่อที่นั่งนะต่อคนนะที่จะส่งนักวิทยาอวกาศขึ้นไปเนี่ยแต่ไอ้จรวดโซยูสนี้ก็เห็นว่าสสในรัฐสภาของอเมริกันไม่แฮปปี้ที่เราที่อเมริกาจะต้องจ่ายเงินแพงขนาดนี้ให้กับโซยูสของรัสเซียแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้ก็เลยประกาศให้ชาวโลกเห็นว่า SpaceX ก็ทำได้ฉะนั้นก้าวต่อไปคืออะไรครับเพราะว่าเราอันนี้เราพูดถึงไอ้ Space Station ใช่ไหมไอ้สถานี International Space Station ที่ลอยอยู่เหนือโลกนี่ใช่ไหมครับครับก็ความก้าวหน้าต่อไปที่เราจะเห็นก็คือนะครับนอกจาก SpaceX เนี่ยของ Boeing ครับก็จะมาครับกับยานอวกาศที่ชื่อว่า CST-100 Starliner ครับซึ่งยังไม่มีกำหนดการปล่อยแต่ว่าก็ดูมีความเป็นไปได้สูงครับส่วนของ SpaceX ก็นอกจาก Crew Dragon แล้วก็จะมี Starship ครับที่ยังไม่ได้ทดสอบครับครับก็ชะลอการปล่อยเนื่องจากว่าเกิดเจ
อุบัติเหตุเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนะครับหน้ากุมภามกราคือแบบโดนลมพัดจนแบบสตาร์ชิพหักครึ่งคว่ำเลย เออใช่ฉะนั้นความน่าตื่นเต้นก็คือว่ามนุษย์สามารถจะไปลอยข้างบนได้แล้วก็จะมีห้องทดลองลอยอยู่กลางอากาศได้เขาขึ้นไปทดลองอะไรห้องทดลองนี่จะต้องการหาข้อมูลต้องการจะค้นคว้าวิจัยอะไรครับก็คือการค้นคว้าในที่ที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงนะครับ มันจะมีแบบมีความแปลกใหม่กว่าเดิมด้านการพัฒนาวัตถุพัฒนาเกี่ยวกับชีวภาพที่แบบว่าบนโลกทำไม่ได้แต่บนอวกาศทำได้ซึ่งก็มีตัวอย่างมาให้แล้วอืมใช่นี่เป็นความก้าวหน้าที่น่าตื่นเต้นมากแล้วก็ยิ่งมันเกิดจินตนาการเลยนะอย่างแม้กระทั่งกล้องเองเนี่ยนะคนเด็กรุ่นใหม่รุ่นเนี้ยดูเรื่องนี้แล้วยังตื่นเต้นยังมีความรู้สึกว่ามันมีแรงบันดาลใจที่จะให้ทำให้เรามองเห็นอนาคตว่าโอ้โหโลกเรานี่วิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าทางด้าน Space Science หรือวิทยาศาสตร์ทางอวกาศนี่มันก้าวหน้าถึงขั้นที่เรื่องไปดวงจันทร์เรื่องไปดาวอังคารนี่ไม่ใช่ความฝันลมๆแรงๆอีกต่อไปไอ้ก้าวนี้มันจะเกี่ยวข้องอะไรกับความสามารถของ SpaceX ที่จะคืบหน้าสู่ Mission Moon Mission ไหมแล้วก็ Mars Mission ไหมคราวนี้ครับก็คือมันจะมีการที่ว่าความคืบหน้า SpaceX ก็คือเนื่องจากว่าเราสามารถส่งคนเนี่ยไปสถานอวกาศได้แล้วคราวนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆเอาพัฒนามาเรื่อยๆจนสามารถไปดวงจันทร์ได้ครับซึ่งพัฒนาเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็จะเอาแบบระบบดั้งเดิมที่เขาทำสำเร็จเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นก้าวที่แบบค่อยๆสเต็ปทีละก้าวแต่คือมั่นคงแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนี่ทำให้กล้องฝันไม่ว่าอยากจะเป็นแอสโตรนอตอยากเป็นนักอวกาศเนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยครับอยากเป็นครับแต่มันต้องฟิตตัวยังไงสมมติว่าเราต้องฟิตตัวตั้งแต่อายุตอนนี้เท่าไหร่อายุปีนี้13ใช่ไหมกล้องใช่ครับเออตั้งแต่อายุ13เราเริ่มฟิตตัวเนี่ยทั้งสภาพจิตทั้งทักษะทั้งความเข้าใจต่างๆนานเนี่ยมีสิทธิ์ไหมเนี่ยมนุษย์อวกาศอายุน้อยที่สุดเท่าไหร่ล่ะก็มีสิทธิ์ครับผมเชื่อว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ว่าแบบมันไปอวกาศได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าที่ผมไปศึกษาว่าการจะเป็นนักบินอวกาศต้องทำอะไรเนี่ยถึงกับแบบตะลึงเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนกำลังแบบให้ใบเกียรติบัตรแบบเออเด็กคนนี้ม.6เนี่ยครับสอบเข้ามหาลัยนี้ใช่ไหมครับผมก็เออแล้วของตัวเองแหละเปิดเข้าไปดูปุ๊บถึงกับจะเป็นลมคือต้องจบปริญญาเอกอย่างน้อยดับต่ำสุดคือตรีนะครับด้านวิชาชีวะต้องมีชีวะครับแล้วก็มีการบินเนี่ยครับอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมงโอเค 1,000 ชั่วโมงก่อนทำไมเพราะเราเห็นคุณสมบัติที่จะเป็นมนุษย์อวกาศนี่มันท้าทายอย่างนี้เนี่ยเราฝ่อไหมแล้วบอกเออเราฝันแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยอ่ะมันต้องทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งความรู้ต่างๆนานามันต้องฝึกกันตั้งแต่ตอนนี้เราอายุ13เนี่ยเราจะฝึกทันไหมเนี่ยแล้วมนุษย์อวกาศที่เคยมีมาเนี่ยอายุน้อยที่สุดเขาเท่าไหร่ก็ผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้ครับเพราะว่ามันอีกนานกว่าผมจะไปถึงจุดนั้นได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยครับใช่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากซึ่งผมเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยประเทศเล็กๆอย่างแบบประเทศในหมู่เกาะอะไรเนี่ยครับก็สามารถส่งคนขึ้นไปได้ด้วยเหมือนกันใช่ใช่ถ้าเราไหนๆเราคิดเป็นมนุษย์อากาศทั้งทีไปพระจันทร์กับดาวอังคารอะไรที่น่าจะเป็นไปได้กว่าสำหรับเรานะถ้ากล้องต้องการเป็นมนุษย์อวกาศกล้องเนี่ยฮะอะไรเป็นไปได้มากกว่าพระจันทร์กับดาวอังคารเนี่ยก็จะเป็นดาวอังคารครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเห็นข่าวด้านแบบการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะไปดาวอังคารเยอะกว่าจะไปดวงจันทร์ในช่วงนี้มากแต่ผมก็เชื่อว่ามันไปได้ทั้งสองที่แหละครับแต่ดาวอังคารอาจจะมาก่อนดาวอังคารมาก่อนดวงจันทร์ด้วยเหรอผมเชื่อว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวมีอะไรบ้างถ้าเราตัดสินใจเอาละเราจะต้องเป็นมนุษย์อวกาศให้ได้เนี่ยเราต้องเตรียมอะไรก่อนอะไรหลังเตรียมทั้งความรู้ร่างกายแล้วก็จิตใจครับแล้ว3อย่างนี้มันไปด้วยกันมั้ยไปด้วยกันไปด้วยกันครับคือถ้าจิตใจไม่มั่นคงเนี่ยก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะอ่านหนังสือหรือแบบไปออกกําลังกายคือแบบว่าเวลาบางทีอะครับคือแบบคนมันมั่นใจครับที่แบบ
เอ้ยฉันจะต้องทำอย่างนี้ให้ได้เนี่ยบางทีเขาแบบยกตู้อะไรได้ทั้งตู้เลยคือแบบถูกต้องใจถูกต้องมันอยู่ที่ใจเลยนะบางทีเนี่ยไอ้กายยังสำคัญมากกว่าใจเพราะว่าก็บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่ว่าถ้าดูไปแล้วในเอเชียเนี่ยผมเห็นที่มาเลเซียเขาก็มีมนุษย์อวกาศที่เขาไปฝึกไปซ้อมนะฉะนั้นแต่ว่าในอาเซียนเนี่ยจะเห็นเฉพาะมาเลเซียเรายังไม่เห็นในประเทศอื่นๆเท่าไหร่ไทยเราไม่น่าจะแพ้ประเทศอื่นหน้าถ้าพูดถึงความมุ่งมั่นพูดถึงความพร้อมพูดถึงความฉลาดพูดถึงความรู้นะใช่ครับก็ไทยเราแม้จะแบบช้าไปกว่าสักไม่กี่ก้าวหลายก้าวก็ตามแต่คือตอนนี้ก็กำลังก้าวมาตามติดอยู่ครับตอนนี้ก็สถานองค์กรดาราศาสตร์แห่งชาติสรล.ครับเขาก็มีการพัฒนาแล้วสร้างหอวิทยุครับที่เชียงใหม่ใช่ใช่ช่วงนี้ปีนี้เนี่ยมีอะไรในดาราศาสตร์ในท้องฟ้าที่กล้องกำลังติดตามอยู่บ้างครับนอกจากเรื่อง SpaceX กับเรื่อง Crew Dragon แล้วเนี่ยช่วงนี้เหรอครับคือช่วงนี้ผมก็กำลังติดตามเรื่องพวกโครงการแบบยานเช่นยานแบบโครงการแบบฉังเอ๋อซึ่งตอนนี้ก็เขาก็เปิดทำงานอีกรอบแล้วครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าปิดทำงานยังเพราะไม่แน่ใจว่าเข้าด้านมืดยังนะครับฉังเอ๋อของจีนเนี่ยนะครับครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าเลยครับช่วงนี้แบบยังไม่มีอะไรนอกจากเรื่อง SpaceX แต่ผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยมันจะมาแบบเยอะมากใช่ใช่พอมันมาปั๊บมันก็จะมาอย่างเยอะมากแล้วก็เราก็จะได้สตอรี่เพราะว่าพอเจ้าครูดราก้อนมันทำงานแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลมันก็จะมีความน่าตื่นตาตื่นใจที่จะตามมาหลายเรื่องทีเดียวครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของตอนที่ดูถ่ายทอดสดนี่มากี่โมงอะตอนนั้นแหละครับประมาณบ่าย 2:49 ครับเขาเริ่มถ่ายทอดตอนนั้นใช่มันตี3ที่นั่นตี3ของฟลอริดาใช่มั้ยมันก็ต้องเป็นประมาณตี2ตี3ครับใช่ๆประมาณบ่าย3ของเรานะครับฉะนั้นยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็อย่าลืมรายงานผ่านอะไร Facebook ของกล้องด้วยนะครับเราจะได้ช่วยกันติดตามต่อไปแล้วมีอะไรจะได้มาคุยกันช่วงนี้ต้องขอบคุณมากคืนนี้ครับกล้องครับแล้วยังไงค่อยคุยกันใหม่นะครับครับสวัสดี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 ครับ